สวัสดีครับตอนนี้เราทำเกมกันครั้งจากคราวที่แล้วนี่ก็เป็นพาร์ท2แล้วนะครับที่เราจะทำตอนนี้ผมได้ปรับปรุงรูปเครื่องบินผมใหม่ให้เป็นอย่างนี้ผมว่ามันสวยขึ้นนะและตอนนี้เราได้ยานที่วิ่งไปมาอยู่บนอยู่ในห้องได้แล้วและต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระสุนปืนเอ๊ะไม่ใช่สิกระสุนยานที่เรายิงออกไปปู้แล้วมันก็จะวิ่งออกไปข้างหน้าแล้วก็ไปชนกับศัตรูตอนนี้เราจะมาทำกระสุนกันก่อนและผมจะมาสาธิตวิธีการโหลดสไปจากที่อื่นด้วยและตอนนี้ผมจะสร้างสไปใหม่ผมจะให้ชื่อว่าสไปสตาร์สไปดาวนะครับจากที่ผมจะไปกด Easy Spice อันนี้ผมจะไปกดโหลดสไปแล้วผมจะไปโหลดจากอันไหนผมจะไปโหลดจากนี่นี่สไปนี้เนี่ยภาพนี้แล้วมันก็จะมีพรีวิวให้ดูข้างๆนี่เห็นไหมครับผมก็กดโอเพ่นมาฟึบผมก็ได้มาแล้วผมได้สไปมาแล้วผมก็กดเซนเตอร์อีกตามเคยตอนนี้ผมได้สไปดาวมาแล้วนะผมกดโอเคและต่อไปทุกอย่างในเกมคือออบเจกต์นะครับดังนั้นเราก็จะมาทำอ็อบเจกต์กระสุนกันแล้วก็คลิกขวาคลิกอ็อบเจกต์เราก็ทำอ็อบเจกต์กระสุนกันก็คือ Object STAR Object Star ผมก็กำหนดสไปให้มันว่าให้เป็นสไปนี้นะนี่เป็นสไปแล้วผมก็ Add Event ตอนนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จัก Event Createก็คือเมื่อออบเจกต์เนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วจะให้เราทำยังไงกับมันผมกดไปฟึบ create เอ๊ะถ้ามันออกมาแล้วเนี้ยจะทำไงกับมันผมก็จะใช้นี่เลย move fixผมก็ลากมันมาอันนี้เพื่อความเข้าใจง่ายนะครับก็คือเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไปข้างบนมันก็จะผมจะให้มันเคลื่อนที่ไปข้างบนแต่ถ้าผมติ๊ก3อันมันก็จะสุ่มมันก็คือจะไปทางนี้ทางนี้ทางนี้มันจะสุ่มนะครับมันจะสุ่มเอาแต่ผมจะให้มันไปข้างบนอย่างเดียวด้วยความเร็ว10แล้วกันโอเคถ้ากด relative ปุ๊บมันจะเป็นความเร่งนะครับก็คือตอนแรกมันมีความเร็ว10พอวิต่อไปก็จะเป็นความเร็ว20วิต่อไปก็เป็นความเร็ว30ก็คือความเร็วเปลี่ยนกดโอเคออกมาผมไม่ติ๊ก relative นะและเสร็จปุ๊บผมก็จะมาแนะนำให้รู้จักอีเวนต์อีกอีเวนต์หนึ่งก็คืออีเวนต์สเต็ปสเต็ปนี่เอาไว้ทำอะไรสเต็ปก็คือเหมือนกับว่าเอาไว้เช็คตลอดเวลาคล้ายๆกับว่าอันนี้ก็จะมีประโยชน์ตอนที่เพลนอะออบเจกต์เพลนอะสมมุติว่าผมจะทำเลือดทำพลังชีวิตของยานผมก็จะใช้เช็คตลอดเวลาว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยเหลือศูนย์หรือยังมันก็จะเช็คอยู่ตลอดอยู่ตลอดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ผมจะมาทำให้ไอ้ดาวเนี่ยมันหมุนมาผมก็คลิกสเต็ปแล้วผมก็จะเขียนโค้ดละตอนนี้ผมก็ลากโค้ดมาใส่ตอนนี้จะมาเขียนโค้ดในสเต็ปนะและตอนนี้ผมจะให้คุณรู้จักกับ Image Engine
image engine คืออะไร engine ก็คือองศาใช่ไหมครับ a m a g e ขีด a n g l g l e เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ random r a n d o m แล้วก็ใส่วงเล็บให้มันซะ360 360ก็คือค่า1 360เนี่ยองศามันเนี่ยองศามันมี360องศาใช่ไหมครับแล้วผมก็ติ๊กถูกออกมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงกดโอเคและผมจะไปที่ Object Plane ผมก็จะมา Add EventAdd Event เมื่อกดอะไรเอ่ยกดคีย์บอร์ดเมื่อกดเข้าไปผมจะให้กด Space เมื่อกด Space Bar นะผมจะเขียนโค้ดอีกแล้วให้อ่ะผมก็ลากโค้ดในคอนโทรลใส่นะฟืดลากว่าฟึบแล้วนี้เราก็ได้โค้ดผมก็เขียนโค้ด instant createinstant create x y x y นี่คือตำแหน่งที่จะให้เกิดออบเจกต์นะครับแต่ x y ที่ผมใส่นี้หมายถึงตำแหน่งที่ให้เกิดออบเจกต์นั่นแหละแต่ถ้าผมใส่0 0มันก็จะไปเกิดตรงมุมสุดของห้องก็คือมุมสุดของห้องนี้ก็จะเป็นตำแหน่ง0 0แต่ผมใส่ที่ผมใส่ xy นี่ก็คือ xy ของ object plane ดังนั้นไอกระสุนเนี่ยมันจะต้องเกิดที่ object plane แน่นอนและผมก็จะใส่ไอข้างหลังเนี่ยเป็น object star เพราะว่าผมจะให้เกิด object star ที่ xy ที่ plane นะครับแล้วผมก็ติ๊กถูกออกมาฟึบเอาละตอนนี้เราจะมาลองรันเกมกันฟึบตอนนี้รอโหลดแป๊บนึงนะครับเอาละเราได้เกมแล้วผมจะฟิวปล่อยดาวกระจายออกไปนี่นะครับเห็นไหมโอเคครับตอนนี้ผมก็เจอกันพาร์ท 3นะครับผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ